ยอมรับมีผลกระทบกับงานดีเจเพชรจ้าวอนคนเปิดเรื่องช่วยเฉลยสักทีดาราพอเหี่ยวเว็บพนันออกมาเปิดใจอีกครั้งผ่านรายการแฉสำหรับดีเจเพชรจ้าวิเชียรหลังถูกโยงจากคำใบ้อักษรย่อนักแสดงพอผ่านอายุประมาณ40ปีเป็นเจ้าของเว็บพนันซึ่งเจ้าตัวเคยเคลียร์ไปแล้วหนึ่งรอบว่าไม่ใช่ตนแต่ชาวเน็ตก็ยังคงตามสืบต่อเนื่องและไม่วายมีบางเว็บไซต์นำชื่อเว็บพนันที่ใช้ชื่อเดียวกับอดีตภรรยานุ่งเพชรจ้ามาอ้างปะปนกับข่าวเพื่อให้เกิดแรงจูงใจโยงว่าเป็นหนุ่มเพชรจ้าโดยเจ้าตัวได้เปิดใจว่าหลังมีข่าวอักษรย่อมีคนโทรมาเยอะมากส่วนใหญ่เป็นญาติถามว่าลือไปเปิดเว็บหรอตอนนี้เป็นข่าวเลยนะเราก็งงสุดท้ายเข้าไปดูในเน็ตเขาคิดว่าเป็นผมก็มีคนถามว่าเป็นดีเจทำไมรวยคนที่เป็นดีเจจะรู้ว่าคนที่เป็นดีเจเงินเดือนมันไม่ได้สูงแต่สิ่งที่มันเป็นผลพลอยได้คือการเป็นพิธีกรในทีวีงานอีเวนต์วันหนึ่งก็ได้เยอะสมัยก่อนผมเป็นพิธีกรอยู่ 9-11 รายการทำงานเกือบ20ปีและตนก็ทำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมขนาดเด็กรุ่นใหม่ขายอาหารเสริมทุกวันนี้ยังรวยมีรถขับแล้วเราทำมาเป็น10ปีทำไมต้องมาสงสัยเราทำงานมาเยอะเราไม่จำเป็นต้องไปพึ่งทางสีเทาสภาพจิตใจผมไม่เท่าไหร่อาจจะงงทำไมต้องเป็นเราแต่สภาพจิตใจอาม่าผมที่ป่วยนอนติดเตียงแกก็โทรมาถามอาม่ากลุ้มใจคนเป็นแม่เนอะพอฟังข่าวก็ไม่สบายใจผมเองก็ถามหลายคนเขาก็บอกถ้าไม่ได้ทำไม่ต้องซีเรียสปล่อยไปแล้วก็มีเอาไปโยงอีกว่าเปิดชื่อเว็บเป็นชื่ออดีตภรรยาคือนิวเคลียร์ตนก็ไปเสิร์ชหาและเจอจนเสิร์ชไปเรื่อยๆพบว่าเจ้าของเว็บเสียชีวิตไปแล้วฆ่าตัวตายหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ดันไม่เอาข่าวนี้มาแจ้งเราก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมที่เพจต้นเรื่องมั่วนิ่งยอมรับว่ามีผลกระทบคือเราโตมาด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยมือของเราเวลาเรายืนเราจะมีความมั่นใจและภูมิใจในอาชีพของเรามากภูมิใจที่เราเป็นเราชีวิตผมมีความสุขมาตลอดเลยนะแต่อยู่ดีๆคุณมาทำให้คนมองผมเป็นผู้ร้ายทำไมทั้งที่ผมไม่ได้เป็นมันคือความเศร้าที่สังคมทำไมมาทำกับผมแบบนี้แล้วตัวเองก็ได้ประโยชน์ไปได้ลูกเพจมากขึ้นได้คนติดตามจากข่าวไม่จริงมากขึ้นแต่ด้วยความที่ผมผ่านอะไรมาเยอะสิ่งที่มันไม่จริงมันก็คือไม่จริงสามารถออกมาพิสูจน์ได้ถามว่าอยากบอกอะไรกับคนที่ทำให้เป็นข่าวเรื่องนี้อาจไปกระทบกับดาราพอผ่านท่านอื่นซึ่งเคยมีข่าวที่ผมไปตามอ่านก็มีพี่พีเคพี่พอลเชื่อว่าทุกคนได้รับผลกระทบจากการไม่เฉลยของพี่อัจฉริยะเพราะฉะนั้นรบกวนพี่ช่วยออกมาเฉลยสักทีเถอะเพราะพี่บอก3วันนี่มันเดือนกว่าแล้วชาวบ้านที่ชื่อพอผ่านดูแย่ไปหมดแล้วก็ออกมาเฉลยเถอะขอแค่นี้จริงๆเรื่องนี้จบได้ง่ายๆคือแค่เฉลยว่าใครก็จบแล้ว